นี่นะครับความฮอตร้อนแรงไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับแอนนาวรินทร์นะครับหลังจากที่บินลัดฟ้าไปโกอินเตอร์ในสายอาชีพนางแบบที่ปารีสร่วมกับแบรนด์ดังๆระดับโลกในฐานะนางแบบมาแล้วล่าสุดครับเธอก็ได้สวมชุดจากแบรนด์ Calia Krita Rioti นะครับโชว์ความงามสะกดทุกสายตาในชุดซีทรูสีดำอวดหุ่นเซ็กซี่ซึ่งงานนี้ยังเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของแอนนาด้วยเธอเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับนางแบบชื่อดังเลยฮะ Elsa Hosk ครับซึ่งเธอคนนี้เป็นตำนานนางแบบนางฟ้า Victoria's Secret พร้อมเผยภาพร่วมเฟรมกับ Elsa ด้วยแหละครับนอกจากนี้ครับแอนนาก็ยังได้เผยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ร่วมโชว์ก็บอกว่างานแต่ละงานเนี่ยกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเลยนะน้ำตาคลอหลายแมตช์มากทำงานเมืองนอกไม่มีใครเอาอะไรมาเสิร์ฟต้องทำเองแก้ปัญหาเองนำเสนอตัวเองได้ทำให้เขาเลือกเราให้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปอีกแบรนด์พรุ่งนี้ได้บัตรฟรอนต์โรว์เป็นแขกของซูแฮมูราดนะครับไปนั่งดูงานบ้างเดินแบบมา2วัน2แบรนด์โหดมากไม่ได้ง่ายเหมือนดูในทีวีเลยนะนอกจากนี้ครับหลังจากที่แอนนาได้เดินหน้าสารฝันที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้วต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งขั้นเลยนะเธอก็ได้ออกมาโพสต์คลิปและเขียนข้อความถึงเพื่อนสนิทแตงโมนิดาบอกว่าแอนนาดูคลิปนี้ก่อนออดิชั่นก่อนเดินแบบผู้หญิงคนนี้คือแรงผลักดันในชีวิตคือคนที่ให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าขอบคุณนะวันนี้ฉันทำได้แล้วนะเธอต่อกันเลยนะฮะที่สาวเชียร์ที่คำพรนะครับถึงกับขนลุกนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟดับกลางรายการขณะที่เธอกำลังพูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างแตงโมครับโดยคุณเชียร์เองนะฮะได้พูดถึงความสนิทสนมกับแตงโมที่เริ่มต้นจากการประกวดแล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันมาหลายเรื่องพร้อมเผยว่าแตงโมเนี่ยมีความน่ารักนิสัยเหมือนนักเลงเล่นอะไรเหมือนเด็กผู้ชายและเมื่อพูดถึงเรื่องที่เธอทำไมถึงมีคำถามเวลาที่มีประเด็นอะไรให้ดูแล้วเอ๊ะเราก็ขอพูดหน่อยเพราะคนที่นิสัยจริงใจเนี่ยเขาไม่ควรเจออะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัยอะไรเราก็ถามแล้วก็พูดถามตอนนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่อาจจะถามอะไรแทนเขาได้แค่นั้นเองซึ่งขณะที่เชียร์กำลังพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ไฟดับกลางรายการทำเอาเชียร์ถึงกับพูดออกมาว่าขนลุกซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทำเอาคนในรายการต่างตกใจแล้วก็งงเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ